ที่เขตบางคอแหลมในกรุงเทพมหานครนะครับมีซอยเล็กๆในชุมชนแห่งหนึ่งเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเมาและก็ทำตัวกร่างนะครับหมายความว่าไอ้ซอยที่ว่าเนี่ยรถยนต์เข้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไปได้จักรยานไปได้คนเดินได้นะครับพอไปเจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายจะกร่างวิธีการแสดงความกร่างก็คือว่าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะก็เอามือเนี่ยปั๊บเข้าให้เข้าที่กะโหลกเนี่ยฮะนี่เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครเอาภาพนี้มาดูก่อนและขยายความทีหลังครับท่านผู้ชมฮะเสียงดังฟังชัดนี่ขนาดอยู่ดูนอกจอนี่นะเสียงมือเนี่ยนะฮะไปซัดที่บริเวณหัวของคนนั่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวโอ้โหเนี่ยเสียงดังป้าบเลยเสียงดังฟังชัดเลยโดนหมวกกันน็อกโดนหมวกกันน็อกครับเสียงมันดังมาอย่างนั้นเถอะขนาดกล้องอยู่ไกลๆนะเขาบอกว่าไอ้พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มักจะทำแบบนี้กับคนที่เดินไปในซอยตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะครับมันก็โบกให้จอดพอจอดปั๊บเนี่ยมันก็ฟาดแบบนี้แม้กระทั่งคนเดินมันก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปปั๊บนักข่าวก็ไปตามเลยอย่างที่บอกว่าไปที่ชุมชนบางอุทิศซอย15แขวงวัดพญาไกรเขตบางคอแหลมในกรุงเทพมหานครนะฮะเป็นจุดที่ในเกิดเหตุอยู่ในชุมชนอย่างที่บอกเป็นซอยเล็กๆที่ว่านี้รถใหญ่เข้าไม่ได้ไปได้แค่มอเตอร์ไซค์กับคนเดินว่าเท่านั้นนี่นะฮะทีนี้ไปพบกับคนคนหนึ่งเป็นคนนะฮะแต่ชื่อว่านายแพะนี่อายุ39ปีเป็นชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยตะโกนโวกเวกโวยวายจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าฟังเหมือนว่ามึงกราบตีนกูนี่คำพูดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เลยเดินออกมาจากบ้านเห็นเพียงผู้ชายเนี่ยที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเดินอยู่คนเดียวใส่เสื้อสีฟ้าจากการสังเกตเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในอาการเมาแต่ไม่ทราบว่าเมาเหล้าหรือเมายานะฮะแล้วก็ที่ออกไปเห็นเนี่ยนะฮะไม่เจอคู่กรณีนะเจอแต่คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่เจอคนที่ทำร้ายแล้วนะครับกระทั่งนี่นะฮะเขาก็ไปเดินตามนะไปดูทีนี้ก็ถามคนบอกว่าเนี่ยเขาก็ถูกชกถูกต่อยเหมือนกันนายแพะเนี่ยยังบอกอีกว่าตัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ซอยนี้มานานเป็น10ปีแล้วยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นผู้ชายที่มาก่อเหตุเดินเข้ามาในซอยนี้มาก่อนเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กังวลนะกังวลเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือใครก็ตามที่เดินมาในซอยนี้เพราะว่าในชุมชนเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุก็อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีชุดตำรวจออกมาตรวจตราหากเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ตำรวจออกมาตรวจสอบหน่อยแวะเวียนมาหน่อยเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนใช้ในถนนในซอยเนี่ยเอาฟังเสียงหน่อยนายแพะครับได้ยินแค่เสียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้คิดว่าเป็นคนบ้าคนแบบเสพยาอะไรเงี้ยแล้วเลยไม่ได้ออกมาดูก็เลยออกมาดูตอนที่เขาอยู่คนเดียวโดนทำร้ายร่างกายแล้วไม่คิดได้ว่าเขามีคนทำร้ายร่างกายทำร้ายใครอะไรประมาณนี้เดินออกมาดูถ้าเห็นก็จะออกมาช่วยแหละแต่เราไม่เห็นไม่คุ้นหน้าด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นเท่าที่เห็นพฤติกรรมเมื่อเช้าผู้ก่อเหตุคิดว่าเมาไหมคิดว่าเมานะน่าจะเมายาอะไรทั้งอย่างเนี่ยเมาอารวาสปกเวกได้ยินว่ากลับติงกูกลับติงกูอะไรเงี้ยเขาอยู่คนเดียวไอ้ตอนที่น้องเนยเนี่ยไปหาในซอยนี้ไม่เจอผู้ก่อเหตุนะครับเจอแต่คนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้ทีนี้เขาก็พยายามตามหานะตำรวจสน.วัดพญาไกและก็ทีมข่าวนี่ฮะได้รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบฮะทีนี้เขาไปเจอนะผู้ชายที่ก่อเหตุนี่รู้ชื่อแล้วชื่อว่านายแบงค์เนี่ยนายแบงค์เดินมาสวัสดีเลยนะครับเนี่ยอายุ34ปีนะครับเท่าที่ทราบบอกว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชว่าอย่างนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนที่ปรากฏในคลิปนั้นจริงแล้วก็เล่าว่าเนี่ยครับตัวเขาเนี่ยนะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ถูกทำร้ายและเขาก็ไม่มีเจตนาจะทำร้ายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่อย่างใดเพียงแค่อยากว่าจะหยอกล้อและก็ทักทายเล่นเท่านั้นโอ้นี่หยอกแรงนะหยอกล้อเนี่ยป้าบเข้าให้เลยยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยนะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปกติจะอยู่กับแม่และจะออกไปทำงานเขาทำงานอะไรทำงานหาเช้ากินค่ำว่าอย่างนั้นเอ้าเดี๋ยวฟังนายแบงค์หน่อยเราว่าตอนนี้ตัวเองเราแบบเป็นยังไงพี่คือเป็นคนปกติไหมปกติครับปกติครับรู้เรื่องทุกอย่างปกติรู้เรื่องหมดครับพี่ไม่ได้เป็นเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดไม่ใช่ไม่ใช่
รู้จักกันไหมครับกับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ๋อเด็กมันเล่นกันครับอ๋อคือเรารู้จักเขาไม่รู้จักครับผมไม่ได้ทำร้ายเขานะหยอกล้อกันเขาน่าจะหยอกล้อกันนี่คุณบรรจงฮะกราบเจ้าตัวบอกเลยรู้จักเด็กๆนี่แหละเนี่ยหยอกล้อกับเด็กว่าอย่างนั้นแต่ว่าจังหวะการหยอกล้อเนี่ยโอ้โหในเสียงนี่ดังป้าบเลยนะแม่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยานะครับทีนี้ผู้เป็นแม่ของนายแบงค์เนี่ยบอกเลยบอกว่าเนี่ยขอโทษสังคมกับสิ่งที่ลูกได้ทำไปนะฮะแม่นี่ยอมรับว่าลูกเนี่ยติดยาเออนี่ลูกบอกว่าไม่เกี่ยวยาแต่ว่าแม่เนี่ยบอกเลยบอกว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติดก่อนหน้านี้เคยถูกจับไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วนะครับรักษาเสร็จอ่อยออกมาถูกปล่อยออกมาก็กลับไปใช้ยาเสพติดอีกเช่นเคยนะครับจึงอยากจะให้ลูกชายเนี่ยเอาอีกทีนึงก็แล้วกันหมายความว่าเข้าสู่กระบวนการรักษานะฮะเพื่อให้อาการดีขึ้นสุดท้ายก็บอกครับนะครับต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะถ้าหากว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความก็จะมาว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายกันต่อไปแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีใครไปแจ้งความยังตำรวจเอาตัวไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเอาตัวไปแล้วอีกครั้งนึงมาล็อกตัวไปบำบัดก่อนครับส่วนผู้เสียหายมาแจ้งก็ค่อยว่ากันในข้อกฎหมายเขาบอกหยอกเล่นเหรอหยอกระวังโดนหยอกคืนบ้างนะโอ้ยภาพเข้าให้